นี้มาดูเรื่องของบ่อนเสรีในบ้านเรากันบ้างนะคะแน่นอนมีกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันในกลุ่มที่เห็นด้วยเนี่ยคือคุณธนกรนะคะออกมาหนุนแนวคิดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายปิดประตูบ่อนเถื่อนเพื่อดึงเม็ดเงินใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีค่ะเชื่อว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะพูดถึงกรณีแนวคิดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายโดยบอกว่าตนเองเนี่ยสนับสนุนแนวคิดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศที่ปัจจุบันนะคะมีความจำเป็นมากในทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการหาแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มเพื่อนำมาพัฒนาประเทศเชิงรุกด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงในประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งที่มีรายได้สูงเนื่องจากประเทศเรามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีการลักลอบเปิดสถานบันเทิงบ่อนการพนันทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายทำให้ประเทศขาดรายได้จำนวนมากผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าที่ผ่านมามีการเสนอให้มีคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบคุณธนกรบอกว่าตนเองเนี่ยก็จึงสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาในการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงครบวงจรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศศึกษาผลดีและปิดช่องโหว่ผลเสียของคาสิโนถูกกฎหมายเพราะหากมีการกำหนดหลักเกณฑ์จำกัดการออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีการจัดระเบียบการเข้าไปใช้บริการของผู้เข้าใช้ซึ่งต้องเป็นต่างชาติหากเป็นคนไทยก็ต้องแสดงรายได้ที่มีให้เพียงพอนะคะไม่มีหนี้สินเมื่อภาครัฐมีความเข้มแข็งในการควบคุมเรื่องเหล่านี้ภายหลังการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบเล่นการพนันปัญหาบ่อนเถื่อนปัญหาเจ้าหน้าที่รับสวยใต้โต๊ะรวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจได้ค่ะซึ่งการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้ภาครัฐสามารถเก็บภาษีได้จำนวนมากนะคะในส่วนของคุณธนกรเนี่ยย้ำด้วยค่ะว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยหากมีคาสิโนถูกกฎหมายเข้ามาเพิ่มตนเองเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้และมีการจัดเก็บภาษีเข้ารัฐได้อีกจำนวนมากค่ะ